งเวลาโควิดนี้ที่แรกมันติดเชื้อไม่มากอยู่บ้านอยู่มาเรื่อยๆมันขึ้นมาเยอะเราตกใจที่ว่าโควิดนี้ติดเราไหมแล้วก็คนติดเชื้อมันเยอะเป็นร้อยกว่า200คนอะไรนั่นก็มันด่านั้นเป็นด่าป่าท่านแผ่ปราณีคนที่อยู่ในชาวบ้านมันไม่ให้เขาคนที่อยู่ในเพปลาก็มันไม่ให้ออกแล้วคนที่อยู่ในเพปลาก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามันคนที่เข้าไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านช่วงเวลานั้นมันลำบากมากคนที่ไม่บ่ายคนที่ไม่สบายปวดท้องอะไรปวดคั่วอะไรแบบนี้ก็มันเข้าคั่วโควิดด้วยแล้วก็มันไปข้อนุญาตคนที่มีหน้าที่เขาก็ไม่กล้าปล่อยให้เขาไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันนายนี่มันจะเชื่อกันมากพม่าก็มันต้องการเช็ดยาวัคซีนผู้คนไทยมันใช้เช็ดยาวัคซีนแต่ผู้พม่ามันยังไม่มีสิทธิ์ผู้เฒ่าแก่ก็เขาก็มันพยายามเอาชื่อเราแล้วก็มันส่งเราแค่ใบเราอายุเรามันอยู่ได้รอดออกตัวรอดไหมอะไรไม่เราก็มันแค่อยู่แบบนี้แต่ว่ามันจนเวลานั้นก็มันตกใจด้วยเสียใจด้วยครับทีแรกก็มันผู้อยู่ในแผลมันไม่กล้าฉีดยาวัคซีนเพราะว่ามันเขาอยู่ในไลน์เขาก็เห็นอยู่บางคนมันฉีดยาแล้วไม่สะดวกเสียชีวิตไปได้เขาก็กลัวเขาก็นึกถึงว่าถ้าเราไม่ฉีดยาก็มันทำงานกันไม่ได้เอาขนอไปไม่สบายก็ไปหาหมอก็ไม่ได้ไงเราก็มันหาแทนที่เราฉีดยาได้แบบไหนฉีดยาได้ยังไงเราก็มันต้องเสศากับมูลนิธิอภิดีแล้วก็มันรายงานไปเขาก็เอารายชื่อเรารายชื่อครอบครัวเราแล้วก็คนที่โรคประจำตัวคนแก่อะไรแบบนั้นนะแล้วก็มาเข้าช่วยกันฉีดยาให้เราผมก็อยากจะพูดว่าใครก็ตามต้องฉีดยาวัคซีนทุกคนครับเพราะว่ามันฉีดยาวัคซีนแล้วเราก็มั่นใจตัวเองได้ช่วงนี้ก็มันคงแค่ว่ามันเราทำงานเป็นอยู่มันใกล้จะปกติแล้วครับเพราะว่ามันเราฉีดยาวัคซีนแล้วก็เราอยู่ไปอยู่มาได้ความรู้แล้วป้องกันยังไงก็พงดีใจมากครับพงดีใจมากขอบคุณมากมากด้วยครับพงได้ฉีดวัคซีนจากรัฐบาลไทยแล้วก็คนที่ฉีดยาไปแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองครับใส่มากด้วยอยู่ห้างกันเวลาทำงานก็มันอยู่ห้างกันต้องระวังกันครับยังไงฉีดยาวัคซีนแล้วก็มันยังไงมันติดเชื้อกันได้ครับทุกคนยังไงทุกคนคอยป้องกันตัวเองให้ได้นะครับ